ง่ายนะครับไหนๆเอาดูยก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 จากนั้นเลยขึ้นขึ้นยกขึ้นลงงอเลยนะครับมันมีขนพวกนี้ก็จะเป็นแล้วแต่พื้นที่นะครับเขาจะนะครับมีขนครับผลงานนะครับหอยนะครับหลังจากนี้เราก็จะไปทำกับข้าวแถวนี้ปิงเยอะเนาะปิงเยอะน้ำใสมากเลยมันมีลมกระเพื่อมเนาะมองตาหอยไม่ค่อยเห็นไม่เจอเลยโอ้ดูครับธาตุปิงครับธาตุครับเพียบเลยน้ำมันสะอาดครับผมนี่นะครับถ้าไม่มีจับไม่มีใครจับไปขายนะครับเราก็จะเห็นเกลื่อนกาดอย่างนี้แหละครับทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะครับเขาก็จะอยู่กับทะเลนะครับบางท่านก็จะกลัวเหมือนผมมาใหม่ๆผมก็กลัวนะครับทุกวันนี้ไม่กลัวแล้วครับเราเจอแล้วนะครับหอยตาวัวนะครับแต่มันตัวเล็กนะครับไม่เอานะครับตัวเล็กนะครับเราไม่เอาเดินข้ามแต่หอยเมย์มีโชว์ด้วยลูกมีหอยเงาะหอยเงาะเจอแล้วบ้านก็จะเรียกหอยเงาะนะครับนี่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 ตัวนึงสองตัวแล้วนี่ตัวเดียวละตัวเดียวนะครับไอ้หอยเงาะนะครับทางใต้ทางใต้เขาก็จะเรียกหอยหอยอะไรวะเอ้ยลืมนะทางใต้เขาจะเรียกหอยหอยอะไรวะบ้านเราเรียกหอยเงาะเพราะนั้นนะครับทางใต้เขาจะเรียกหอยอีกอย่างนึงเอ้ยผมลืมชื่อนะครับใครรู้ก็เม้นมาด้านล่างได้นะครับน้ำลงครับไม่ได้ลงออกไปนู่นนะครับเพราะมันมีลมนะครับก็จะไปดูพวกหอยคางหอยขาวนะครับมันมีลมมันกระเพื่อมมามันมองตาลายครับแล้วเราก็จะเดินเจ็บตามชายเกาะตลิ่งไปนี่นะครับอันนี้เป็นนี่ปูใจฉวนเออมันหลายแปลกๆปล่อยกินไม่ได้ธรรมชาติไหนนี่นะครับแล้วแค่ว่านะครับมาหากินนะครับก็เพื่อหวังแค่ว่าเอาไปเป็นอาหารเรานี่แหละครับไม่ได้เอาไปขายอะไรมากมายนะครับแค่เรามาเอาไปกินนะครับมันเป็นวิถีชีวิตของชาวทะเลแบบนี้นะครับผมหากินแบบบ้านๆนะครับตัวลูก2ตัวนะครับใครรู้จักนะครับเม้นมาด้านล่างนะครับใต้คลิปนะครับผมลืมมันเรียกคนละอย่างกับทางใต้ครับเริ่มเก็บกันแล้วครับน้ำก็จะเริ่มลงไปไม่ลงไปมองไม่เห็นตรงนู้นโผล่แล้วนู่นตรงซ้ายนู่นตรงทรายนู้นโผล่สันทรายนู้นนะครับมันโผล่แต่มันจะมองยากเสียงนกกระปูดก็มีอ้าวว้าหอยเน่าหยิบให้พี่น้องดูสักหน่อยเจอหอยเน่าเกาะหาเป็นไหมหาเป็นไหมนกกระปูดมันร้องนะอยู่บนเกาะนู้นเหรอปูด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 ต้นมะกอกก็มีนะเป็นไม่นี่แล้วก็จะทยอยเก็บไปเรื่อยๆนะครับนะครับมี FC ทางบ้านนะครับว่าเขาอยากเห็นนะครับว่าหาหอยกันยังไงนะครับอยากเห็นนะครับก็เลยมาถ่ายคลิปให้ดูด้วยนะครับนี่ก็ประมาณนี้แหละครับนะแต่ส่วนหอยขาวนะครับผมจะไปดำเอานะครับเพราะว่ามันมองยากนะครับมันเราต้องดำ
ลงไปข้างล่างฮะดูดิครับไม่เหมือนหอยพวกหอยเงาะพวกนี้นะครับเดินหาง่ายนะครับไหนๆเอาดูยก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 จังนั้นเลยขึ้นขึ้นยกขึ้นลงเดี๋ยวไปอยู่ตรงนี้โอ้ยหอยจังนั้นเลยใช่อ่ะโอ้นกกระปูดเหรอมันบอกอยู่นี่ไงอยู่นี่ไงอยู่นี่ไง นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิถีนะครับที่ว่าชุมชนแถบนี้นะครับหาอยู่หากินกับทะเลนะครับก็จะทุกวันคนจะเยอะนะครับครับน่าจะไปทำงานเสาร์อาทิตย์เนี่ยคือคนเขาหยุดงานนะครับก็จังหวะถ้าน้ำแห้งเขาจะลงมาหากินกันนะครับเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในครอบครัวเรือนนะครับหากินได้นะครับซื้อเขาก็หลายบาทครับนี่เราหากินได้นะครับก็เลยมาถ่ายคลิปให้พี่น้องดูทางบ้านดูด้วยครับสังเกตจริงๆจะมองไม่ค่อยเห็นเลยนะขนหินนะครับจะมีขนนะครับมันจะมีขนนะครับแต่นี่เขาจะเรียกหอยเงาะนะครับผมเห็นอยู่ทางใต้เขาจะเรียกอีกอย่างหนึ่งนะครับมันจะเป็นน้ำหนามเหมือนเงาะเลยนะครับมันมีขนพวกนี้ก็จะเป็นแล้วแต่พื้นที่นะครับเขาจะนะครับมีขนเหมือนเงาะเลยก็จะเปลือกมันจะมีแบบอยากๆเป็นตะปุ่มตะปำนะครับเปลือกเนื้อในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอร่อยมากแกงนะครับบรรยากาศเราจะเก็บไปเรื่อยๆครับผมนี่เราจะหาสักนะครับเอาสักกระป๋องนี้นะครับต้มแล้วก็น่าจะได้มั้งสักถ้วยหนึ่งนะครับก็เปลือกนะครับเปลือกมันดูเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปแค่ออกแล้วก็เหมือนหอยขมเรานี่แหละครับเลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมครับตามวิถีคนริมน้ำนะครับหาอยู่หากินกับทะเลเรานะครับโอ้โหเหนือเนี่ยก่อนครับแถวนี้นี่ครับ3ตัวเห็นไหมครับ1ตัวนะครับ2ตัว3ตัวนะครับ4ตัวนะครับ4ตัว5ตัวนะครับ6ตัวนะครับเยอะนะครับผลงานนะครับหอยนะครับหลังจากนี้เราก็จะไปทำกับข้าวนะครับรอติดตามEPหน้าครับผมครับนี่มาถึงบ้านก่อนเลยเอากุ้งนี่ลูกเอากุ้งมาให้นกก่อนครับนะกลับมาก็กลับมาด้วยนะครับเดี๋ยวไม่กุ้งสี่ตัวมาลูกเร็วๆมาเร็วๆมาได้กินได้นะกินลูกกินครับตอนไปหาหอยก็ไปด้วยกันครับนะมาบ้านให้เขากินก่อนกินได้ไหม
ครับเดี๋ยวเขาให้เขากินไปก่อนนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะเก็บไว้เขากินเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ